ขอรบท่านประธานเนี่ยสวัสดีครับก่อนที่เราจะเข้าสายแล้วนะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรครับน้องฟางค่ะเอ้ยน้องฟางน้องฟางรู้จักสายแลนด์ไหมครับยังไม่รู้จักค่ะแล้วน้องฟางรู้จักหัวอาเจ45ไหมก็ยังไม่รู้จักอยู่ดีอ้าวทำไมน้องฟางถึงไม่รู้จักก็หนูไม่รู้อ่ะก็หนูไม่รู้ถ้าหนูไม่รู้เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการเข้าหัวงั้นหนูตามมาปะเป็นการเข้าหัว RJ45 แจ็คเราต้องดูอุปกรณ์ก่อน1มีพันเชอร์2พระเอกของเราสายแลน3หัว RJ45 แจ็ค4ครีมเข้าหัว RJ45 และ5คัตเตอร์ไม่ใช่นะครับอันดับแรกคือเราจะหยิบคัตเตอร์มาปอกสายแลนดูนะดันเข้าไปให้สุดแล้วจะมีรูกลมๆเอาหมุนสักพักดึงปึ๊ดออกเลยยอดมากเลยค่ะไม่ธรรมดาใช่ไหมคะค่ะธรรมดาที่ไหนอันนี้คือหัว RJ45 แจ็คเราจะทำการคลายสายแลนออกในสายแลนเนี่ยมันจะมีคู่สีเราเรียกมันว่าคู่สีคลายคู่สีออกแล้วมันจะมีลิปคอร์ดเมื่อกี้มีเสียงจากทางบ้านบอกว่าเราว่าลิปคอร์ดโชว์เข้ามาเลยใช่ไหมคะขึ้นที่เบอร์นี้นะครับไม่ธรรมดาเบาๆเอาเราเอาคัตเตอร์ครับตัดลิปคอร์ดออกก่อนลิปคอร์ดหลังจากนั้นคือคลายคู่สีเริ่มคลายแล้วคลายยังไงอะคะคลายก็คือเหมือนว่าบ้วนทิ้งอะค่ะตรึงตึงโป๊ะในการเอาคู่สีนะครับเข้าหัว RJ45 มันจะมีตำแหน่ง2ตำแหน่งคือ A B แต่ที่เราจะทำนี่คือตำแหน่ง B มันจะมี2ฝั่งซ้ายขวาฝั่งซ้ายจะมีเฉดสีเป็นขาวน้ำตาลเขียวฟ้าตามลำดับฝั่งขวาส้มขาวส้มเขียวขาวไม่ใช่ขาวเขียวขาวฟ้าโอ้ขาวเขียวขาวเขียวหรือเปล่าคะไม่ใช่ขาวเขียวนะคะเขียวหลังจากนั้นนะครับเราก็ดันคู่สีใส่เข้าไปในหัว RJ45 ให้สนิทในหัว RJ45 มันจะมีใบมีดเล็กๆไม่ธรรมดาโอ้โหตื่นเต้นจังเลยธรรมดาที่ไหนล่ะคณะเราเราใส่เข้าไปนะครับใบมีดเนี่ยมันจะไปปอกคู่สีทำให้เห็นเขาเรียกว่าอะไรทองเหลืองทองเหลืองหรือเปล่าทองแดงน้องฟางมีความรู้แน่นอนค่ะไม่ธรรมดาอันนี้นะครับเราใส่เรียบร้อยแล้วเรายัดเรียบร้อยแล้วโอเคมันก็จะมีเหมือนว่าเส้นๆอะไรมันเกินออกมาทำไงน้องฟางมันเกินออกมาใช้ฟันกัดหรือเปล่าคะถ้าใช้ฟันกัดฟันหนูก็จะเหยียดแบบนี้ ไม่ใช่เราใช้พันเชอร์พันเชอร์ใช่ไหมพันเชอร์ไม่ใช่ศิลปินนะแต่พันเชอร์เนี่ยมันจะมีเหมือนกันไกเราใช้พันเชอร์นะกดลงไปกดลงไปกันไกเล็กๆก็จะตัดคู่สีที่มันเกิดออกมาออกเนี่ยดูนะครับเนี่ยมันเกินนะสีฟ้ามันเกินออกมาเอาแล้วสวัสดีทางบ้านอีกรอบไหมเหมือนน้องฟางแต่งตัวเรียบร้อยมาเอาสวัสดีค่ะกดลงไปแล้วครับเรากดพันเชอร์กับหัว RJ45 แจ็คแล้วต้องระวังมือด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องระวังก็ได้ค่ะหนูเป็นเด็กอยู่ใช้อุปกรณ์มีครบไม่ได้ค่ะโอ้งั้นน้องฟางก็ต้องระวังนะคะเนี่ยเราตัดแล้วอีกฝั่งนึงตัดให้ครบในการตัดเนี่ยสังเกตดูนะครับมันเขาต้องออกแรงมากเลยคนทำคนนี้เขาหล่อมากจริงเหรอคะธรรมดาที่ไหนล่ะไม่ธรรมดาให้ดูข้อมือนะครับคล้ายกันกับคนทำข้างในคุ้นๆนะคะคุ้นเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับสำหรับหัว RJ45 แจ็คค่ะน้องฟางรู้สึกยังไงบ้างนะครับที่ได้เรียนรู้หัว RJ45 แจ็คโอ้รู้สึก amazing มากค่ะแล้วตันมากโอ้หัศจรรย์นะคะปอบปื้นน้ำตาไหลใช่ปะแล้วต้องสวัสดีผู้ชมทางบ้านเราขอกลับจบแล้วดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ
คครับสวัสดีครับต่อมาเราจะเรียนรู้เรื่องของการเข้าหัวอาเจียน45กันครับก่อนที่เราจะมาเข้าหัวอาเจียน45เราต้องรู้จากอุปกรณ์มันก่อน1ครีมตัด2หัวอาเจียน45 3ครีมเข้าหัวอาเจียน45 4อุปกรณ์วัดสัญญาณ5บูท6สายแลนครับขั้นแรกครับขั้นตอนแรกครับพี่บอมเราต้องทำอะไรครับเราต้องปอกสายแลนก่อนนะครับเรานำสายแลนเข้าใส่ในครีมเข้าหัวอาเจียน15เพื่อปอกก่อนในภาพนะครับนี้ก็ง่ายๆมากเลยนะครับต่อมาก็เราจะคายเกลียวสายกันก็โดยที่ง่ายๆเอาสีคู่สีส้มกับสีน้ำตาลนะแยกออกกันโดยสีน้ำตาลนะครับจะไว้ทางขวาสีส้มไว้ทางซ้ายส่วนสีเขียวเราจะทำอะไรครับเราจะคายเกลียวมันออกมาครับเราเป็นเทคนิคการเรียงคู่สีง่ายๆนะครับโดยให้สีน้ำเงินคู่สีน้ำเงินอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วให้เอาคู่เขียวเนี่ยจับมันคอมซะนะครับโดยนะครับดูที่เอาคู่สีขาวเขียวนะครับไว้ติดกับคู่สีส้มส่วนคู่เขียวเนี่ยติดคู่กับสีน้ำตาลนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็เรียงสายดังนี้สายนะครับจะเป็นขาวส้มส้มขาวเขียวฟ้าขาวฟ้าเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลนะครับอย่างในรูปนะครับนี่คือยังเรียงไม่เสร็จนะครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเรียงสายนะครับให้ถูกต้องตามหลักนั่นเองนะครับการเรียงสายเราก็จะบีบลิสายรวบเข้าไปครับนี่ก่อนการตอนรวบลิสายนะครับนะครับจัดดีๆอย่าให้สายงอนะครับง่ายๆนะครับบิดไปบิดมาเดี๋ยวสายมันก็จะตรงแล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไรมากบิดนะครับเหมือนเราลืมอะไรบางอย่างแล้วป่ะครับพี่วันนี่ลืมครับเราลืมนะครับลืมใส่บูทครับสีแดงนะครับฉะนั้นก่อนที่จะปอกสายนะครับเป็นเพื่อนนะครับอย่าลืมใส่บูทก่อนนะครับตอนนี้ก็ใส่บูทเข้าไปครับใส่บูทเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการจัดเรียงเพื่อจะเข้าในหัว RJ 45อันนี้คือสายมันยังไม่ตรงเราก็ต้องทำให้มันตรงก่อนเทคนิคนะครับก็คือใช้มือหนึ่งเนี่ยจับสายไว้ตลอดจะเห็นว่ามือหนึ่งนี้ไม่ได้ปล่อยสายไว้เลยนะครับอีกมือหนึ่งก็พยายามเรียงสายนะครับเรียงให้ทบทวนสายทีนึงนะครับว่าเรียงยังไงนะครับสายนะครับเส้นแรกจะเป็นขาวส้มเส้นที่2ส้มเส้นที่3ขาวเขียวเส้นที่4ฟ้าเส้นที่5ขาวฟ้าเส้นที่6เขียวเส้นที่7ขาวน้ำตาลเส้นที่8น้ำตาลนะครับเรียงตามอย่างรูปเลยนะครับเสร็จแล้วครับเราก็เข้าเอาหัว J15 มาโดยที่ให้ปุ่มงอๆอยู่ง่ายหลังนะครับง่ายหน้าขึ้นมาและเราก็วัดสายเพื่อที่ทำการจะตัดมันนั่นเองนะครับโดยที่ให้หัวปลายสายเนี่ยเข้ามาส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้ครีมตัดมันซะตัดคือตัดทีเดียวแล้วก็ระวังเศษมันกระเด็นด้วยนะครับอย่าให้มันเบี้ยวตัดให้ตรงกันทุกเส้นวิธีการตัดง่ายๆครับกะระยะดีๆวัดก่อนอันนี้ครับมันจะมีเบี้ยวเล็กน้อยเข้าครีมตัดอีกรอบนึงครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำสายแลนเนี่ยเข้าไปในหัว J15 ดันให้แน่นตอนที่เราดันเข้าไปมันจะมีใบมีดเล็กๆของหัว J15 ตัดสายแลนของเราเราต้องดันให้สุดนะครับดันเข้าไปถึงหัวข้างในเลยโดยที่ให้ทองแดงต้องสัมผัสกับสายด้วยนะครับเพื่อที่การตอนเข้าหัวเนี่ยตัวทองแดงจะสัมผัสกับสายถูกต้องนะครับก็ดันเข้าไปให้สุดนะครับเสร็จแล้วครับเราก็นำครีมนะครับเข้าหัว RJ 15มานะครับเอามาใส่ช่องที่8พินนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็บีบครับให้สุดแรงเกิดนะครับย้ำนะครับให้ตัวสายเข้ากับหัว RJ 15ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็เอาบูทเข้ามาใส่นั่นเองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมานำการเทสสายกันว่าสายที่เราทำเนี่ยสามารถใช้งานได้หรือเปล่าโดยการนำเอาเครื่องวัดสัญญาณนะครับมาเสียบแต่แล้วก็ทั้งสองข้างเปิดเช็คนะครับดูระดับไฟว่ามันกระโดดข้ามหรือเปล่ามันเป็นยังไงถ้ามันเรียงต่อกันทุกไฟก็สายเราสามารถใช้งานได้ครับ
ครับผมนี่คือการเข้าหัวของ RJ45 เองขอบคุณครับขอบคุณครับ